ครับอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะอีกหนึ่งข่าวกันบ้างดีกว่าพูดถึงเรื่องราวของสินค้าเกษตรนี่นะฮะหลายคนที่ติดตามอยู่นึกถึงอะไรบ้างสินค้าเกษตรก็พวกอ้อยข้าวโพดต่างๆรวมถึงมันสำปะหลังด้วยล่าสุดครับต้องบอกว่าเรื่องราวของปัญหามันสำปะหลังนะฮะหลายคนที่ได้ติดตามข่าวอยู่เรื่องราวของมันสำปะหลังนี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญแต่เกษตรกรครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาคือเรื่องของการเข้มงวดกวดขันในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มีการลักลอบนำมันสำปะหลังที่มีคุณภาพด้อยเข้ามาเยอะมากในแนวตะเข็บชายแดนไม่ใช่ของบ้านเราไม่ใช่ของบ้านเราไม่ใช่ของบ้านเรานะคะของเถื่อนของเถื่อนแหละแล้วก็ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพนี่ฮะเรื่องนี้ครับล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศนะครับได้มีการส่งชุดตรวจกระจายตัวนะฮะลงพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างที่พี่บอลเล่าให้ฟังล่าสุดเนี่ยก็มีการพบแล้วนะว่ามีผู้นำเข้ามันสำปะหลังนี่แหละที่เป็นมันเส้นแล้วก็ด้อยคุณภาพเพิ่มอีก5รายรวมเป็นทั้งหมด15รายด้วยกันนี่นะฮะโดยเรื่องนี้ครับท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศท่านรณรงค์ภูลพิพัฒน์ครับได้มีการเปิดเผยนะฮะว่าเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาของปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังฤดูการผลิตตั้งแต่ปี2566จนถึง67เนี่ยนะฮะของไทยแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยเริ่มมีการทยอยออกสู่ตลาดทางด้านกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยได้เพิ่มความถี่ในการส่งชุดตรวจลงพื้นที่ตามแนวด่านนำเข้ามันสำปะหลังจากต่างประเทศพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นครับคือมีการลักลอบนำเข้ามันเส้นสำปะหลังที่ด้อยคุณภาพอยู่มากเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าหากมาเราไม่มีการจัดการในการเข้มงวดกวดขันเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังในประเทศไทยเราได้ค่ะเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะได้สั่งทางอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะคะได้สั่งให้ชุดตรวจของกรมนะคะปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเลยตรวจพบผู้นำเข้ามันเส้นด้อยคุณภาพบริเวณด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและด่านบึงการจังหวัดบึงการอย่างที่พี่บอลบอกจับได้อีก5รายเพิ่มมานะเพิ่มมาอีก5รายจนถึงตอนนี้นะคะรวมผู้นำเข้ามันเส้นด้อยคุณภาพรวมแล้ว15รายนะคะโดยก็ตอนนี้ก็ระงับไม่ให้นำเข้าเป็นการชั่วคราวใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะทางกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนนะฮะเขาออกนโยบายมาชัดเจนเลยเพื่อเป็นการป้องกันมันเส้นด้อยคุณภาพที่จะเข้าประเทศไทยนอกจากนี้ฮะก็ได้มีการส่งชุดตรวจลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็มีการยกระดับนะฮะเรื่องของการส่งนะฮะโดยการมาตรการเนี่ยส่งระดับผู้บริหารกรมส่งชุดตรวจพิเศษนะฮะซึ่งก็จะมีข้าราชการเนี่ยระดับชำนาญการพิเศษเป็นหัวหน้าชุดลงพื้นที่เลยฮะสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดตรวจเพื่อให้เป็นไปอย่างเข้มงวดนะคะรวมถึงส่วนที่กำลังกับชุดตรวจของกรมการค้าภายในด้วยนะคะซึ่งรับผิดชอบการลักลอบการขนย้ายมันเส้นเนี่ยตรึงตามพื้นที่แนวชายแดนตลอดฤดูการผลิตมันสำปะหลังเลยนะคะนี่นะฮะแล้วก็เรื่องนี้ครับต้องย้ำเลยว่าอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยเพิ่มเติมมาอีกนะครับอย่างที่บอกตอนต้นว่ามันสำปะหลังเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญมีเกษตรกรครับมีจำนวนมากกว่า 500,000 ครอบครัวเรือนเลยทีเดียวนะครับที่ต้องพึ่งพารายได้จากการเพาะปลูกเรื่องของมันสำปะหลังด้วยหากเราปล่อยปละละเลยให้ปัญหานี้มันเกิดปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันเส้นคุณภาพต่ำเข้ามาในประเทศไทยมันจะส่งผลน้องเมย์คือราคามันสำปะหลังในประเทศก็จะมีปัญหาถูกต้องไหมเอาของไม่มีคุณภาพเข้ามาปั๊บในประเทศก็จะเกิดปัญหาทันทีเกษตรกรจำนวนมากก็จะได้รับความเดือดร้อนฮะการเข้มงวดกวดขันในเรื่องของคุณภาพสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะนอกจากการเข้มงวดกวดขันในเรื่องของคุณภาพแล้วเนี่ยถ้าหากว่าด่านใดเนี่ยยังมีการนำเข้ามันเส้นคุณภาพต่ำอยู่นะคะหรือว่าผู้นำเข้าเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือก็จะสั่งการให้มีการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบด่านนั้นอีกครั้งคือจะเพิ่มความถี่ไปเรื่อยๆแหละเข้มอีกเข้มอีกเข้มไปเรื่อยๆอีกนะฮะต้องให้เข้มงวดอีกนอกจากนี้แล้วนะครับการเข้มงวดในการสกัดกั้นนะฮะการนำเข้ามันเส้นด้อยคุณภาพตามแนวชายแดนแล้วเนี่ยก็ยังได้มีการสั่งให้มีการเพิ่มความถี่ของการสุ่มตรวจนี่คุณภาพของมันเส้นควบคู่กันไปด้วยนี่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทยของเราตัวเลขนี่ห้าแสนครัวเรือนนะเยอะนะคะถ้าหากเราไปนำเข้าคือว่ามีมันเส้นที่ด้อยคุณภาพอ่ะแต่เข้ามาในบ้านเราอ่ะก็จะทำให้เหมือนมันล้นตลาดและราคามันสำปะหลังบ้านเราก็จะตกต่ำถูกต้องมันก็จะกระทบต่อพี่น้อง